สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ทางช่องเราด้วยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่ไหวอยู่3ราศีที่พ้นกุมภาพันธ์หมอไก่การันตีดวงดีผ่านฉลุยราศีเมถุน14มิถุนาถึง14กรกฎาถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นอย่างมากช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างไม่แน่นอนแต่ตอนนี้ดีแน่นอนอย่างเรื่องงานเรียกว่าเป็นราศีม้ามืดมาแรงแซงทางโค้งโดยเฉพาะการงานดีขึ้นมากงานที่ทำอยู่มีโอกาสประสบความสำเร็จโดดเด่นเด่นปังเปี้ยงป้างดีมากแถมมีเกณฑ์มีงานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นงานดีๆถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตส่วนการเงินนั้นดีมากมีโอกาสได้ลาภจากทั้งน้ำพักน้ำแรงและลาภแบบฟุกๆราศีสิงห์17สิงหาถึง16กันยายนยาบนหากในช่วงนี้คุณต้องเจองานหนักแถมปัญหาสารพัดการงานไม่เป็นดังใจหวังอันนี้ไม่แปลกเพราะดวงชะตายังไม่เข้าเกณฑ์ดีอดทนอีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นช่วงเดือนมีนาชาวราศีสิงห์จะดวงดีขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการงานเฮงมากๆมีโอกาสประสบความสำเร็จเกินคาดหากทำงานประจำหากหวังเรื่องตำแหน่งจะมีโอกาสสมหวังหรือทำการค้าขายก็มีโอกาสพุ่งรุ่งสวนกระแสแถมมีเกณฑ์ผู้ใหญ่เจ้านายคู่ค้าเมตตาอุปถัมภ์คราวนี้แหละโอกาสของคุณมาแล้วนะชาวราศีสิงห์ราศีถัดไปคือราศีกุม14กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมเป็นอีกราศีหนึ่งที่ชีวิตตุ๊บปัดตุ๊บเป๋ชาวราศีกุมที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องที่ไม่สมหวังมากมายทำอะไรก็ต้องพึ่งตัวเองจะหวังพึ่งคนอื่นก็ยากที่ผ่านมาเหนื่อยมากกับชีวิตท้อไม่รู้จะท้อยังไงแต่หมอไก่ขอให้ใจร่มๆค่ะเพราะปัญหากำลังจะหมดไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมดวงชะตาพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือดวงชะตาจะดีขึ้นถึงมากที่สุดโดยเฉพาะการงานและการเงินเรียกว่าก้าวหน้าก้าวกระโดดทั้งสองเรื่องหากหวังอะไรก็มีเปอร์เซ็นต์สมหวังสูงมากแถมดวงชะตาจะดีแบบระยะยาวตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมยิงยาวไปถึงปลายปี2564เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์